เพื่อนรักเพื่อนแท้แอนนาเผยอะไรได้จากการออกรายการนำไปทำสิ่งนี้เพื่อแตงโมล่าสุดแอนนาทีวีพูเพื่อนรักกว่า20ปีของแตงโมได้โพสต์รูปภาพระหว่างการทำบุญซึ่งจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่จะสามารถทำให้กับแตงโมได้จึงนำรายได้ทั้งหมดจากการไปออกรายการอุทิศบุญให้กับเพื่อนซึ่งก็ได้เขียนข้อความบันทึกความทรงจำในอดีตว่ารายได้ที่ไปออกรายการทีวีต่างๆจากการเล่าเรื่องของโมแอนนานำเอาส่วนนี้มาซื้อโรงเย็นเพื่อถวายให้ศาลา5วัดบัวขวัญอนุโมทนาบุญทุกคนด้วยนะคะบุญนี้ของเธอนะโมโดยก้อยวลัยลักษณ์ภรรยาสาวของโยงอัมแช่ได้เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความรักเพื่อนว่าที่สุดของเพื่อนพี่โมโชคดีมากจริงๆที่ถึงแม้จะเลี้ยงงูพิษที่คิดว่าเป็นเพื่อนสนิทไว้แต่ก็ยังได้มีเพื่อนสนิทที่เป็นมิตรแท้จริงๆแบบพี่แอนนาหนูเข้าใจความรู้สึกของการสูญเสียเพื่อนรักแบบไม่ทันตั้งตัวเพราะผ่านมาแล้วเหมือนกันอยากจะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้พี่แอนนาผ่านช่วงเวลาของความโศกเศร้านี้ไปในเร็ววันและพี่โมได้รับความยุติธรรมนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ